วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ามาฝากค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กรอบใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์สำหรับทอดในกระทะตั้งไฟเตรียมไว้ใส่เอ็นไก่กระเทียมไทยบุกพอแตกและน้ำเข้าด้วยกันใส่ผงกระเทียมพริกไทยโรยแป้งประกอบอาหารผสมให้เข้ากันนำเอ็นไก่ลงทอดในน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงผัดจนหอมเกลี่ยเส้นเข้าข้างกระทะใส่ไข่ไก่ยีจนสุกใส่กระเทียมผัดพอหอมเติมเนื้อไก่และปลาหมึกกรอบผัดจนสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและซอสปรุงรสพริกไทยป่นผัดจนสุกทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงตักก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กรอบใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยเอ็นไก่ทอดกรอบแต่งด้วยช่อผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ